เค้กส้มหน้านิ่มเนี่ยคุณผู้ชมครับเป็นอะไรที่หลายคนชอบทีเดียวเพราะว่าความหน้านิ่มละมุนผสมผสานกับความนุ่มของเค้กแล้วหลายคนรับประทานคำเดียวก็ติดใจเลยนะครับเรามีส่วนผสมที่สำคัญเพราะอาจารย์ยิ่งศักดิ์ใช้นมข้นจืดและครีมเทียมข้นหวานปลานกเหยี่ยวฟอลคอนผลิตภัณฑ์คุณภาพจากผู้ผลิตเดียวกับโฟร์โมสครับวิธีทำเค้กส้มใส่แป้งสาลีทำเค้กลงอ่างผสมแป้งข้าวโพดผงฟูเกลือป่นเสริมไอโอดีนและน้ำตาลทรายคนผสมให้เข้ากันเติมไข่ไก่แช่เย็นกลิ่นส้มชนิดน้ำสารเสริมสำหรับทำเค้กสปันใช้หัวตีรูปตะกร้อตีด้วยความเร็วต่ำ1นาทีเพิ่มความเร็วสูงสุด2นาทีเติมน้ำเย็นและสีผสมอาหารสีส้มตีต่อที่ความเร็วสูงสุด2นาทีลดความเร็วต่ำ2นาทีเติมเนยสดชนิดเค็มละลายตีพอเข้ากันเติมนมข้นจืดปลานกเหยี่ยวฟอลคอนตีผสมจนเข้ากันดีอีกครั้งปิดเครื่องตักเนื้อเค้กลงในถาดอลูมิเนียมฟอยล์ประมาณเศษ2ส่วน3ของถาดนำไปอบที่อุณหภูมิ350องศาฟาเรนไฮต์หรือ175องศาเซลเซียสประมาณ25นาทีหรือจนกระทั่งสุกเตรียมไว้วิธีทำหน้าฟัดจ์ส้มใส่ครีมเทียมข้นหวานตรานกเหยี่ยวฟอลคอนลงในภาชนะนมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟอลคอนผงวุ้นสำหรับทำขนมน้ำส้มเข้มข้นน้ำและสีผสมอาหารสีส้มคนให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดเติมแป้งข้าวโพดละลายน้ำคนเร็วๆจนส่วนผสมเดือดอีกครั้งปิดไฟเติมเนยสดชนิดเค็มคนให้ละลายเป็นเนื้อเดียวกันตักหน้าฟาดจ์ราดลงบนเค้กส้มจนเต็มพิมพ์ตกแต่งด้วยเนื้อส้มในน้ำเชื่อมให้สวยงามนำเข้าแช่เย็นจนส่วนผสมทรงตัวดีพร้อมเสิร์ฟให้คุณผู้ชมทุกคนแล้วล่ะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามสูตรความอร่อยและความรู้มากมายได้ที่ www.falconforprofessional.com นะครับ